ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูค่ะเฮ้ยน่าทานมากสวัสดีค่ะทุกคนจากที่ทีหนึ่งนะคะบอกทุกคนไว้ว่าจะพาทุกคนทำเค้กสตรอเบอรี่อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยทีหนึ่งใช้สตรอเบอรี่จากสวนนะคะปีนี้ทีหนึ่งไม่ปลูกเยอะไปเก็บอย่างเดียวค่ะทั้งเก็บทั้งชิมจนอิ่มแปร่นะคะนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ที่ล้างแล้วนะคะเดี๋ยวทีหนึ่งจะพาทุกคนมาทำสตรอเบอรี่ชีสเค้กในอีกแบบนึงนะคะซึ่งทางเยอรมันเขาจะชอบทำนะคะหนึ่งมันก็มีหลายสูตรนะแต่ทีหนึ่งจะพาทุกคนทำสูตรนี้นะคะซึ่งสอดไส้ด้วยชีสเค้กแล้วก็น่าทานมากๆเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะสตรอเบอรี่จะมีเนื้อเค้กอยู่3ส่วนเหมือนเดิมนะคะทุกคนที่หนึ่งจะใช้สตรอเบอรี่600กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวแรกที่ที่หนึ่งจะใช้นะคะที่จะพาทำฐานเค้กนี่ก็คือใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะไวส์เมนนะคะ250กรัมนอกสวยหุ่นนั้นฟึมซีกรัมอุนสวายเอสสวายลัฟเฟอร์ทีสองช้อนชานะคะสำหรับผงฟูเนาะแล้วก็น้ำตาลอีก80กรัมนะคะหนึ่งใช้ผงวานิลานำกลิ่นน้ำตาลวานิลาลงไปด้วยนะคะเราจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้นะคะกลิ่นหมายถึงน้ำหมายถึงก้านนะคะแล้วแต่เนาะแล้วก็มี125กรัมเนยนะคะบุตรไอฮอนัสฟึมสวนสิกรัมพูดผิดพูดถูกแล้วก็ไอนะคะไข่1ฟองค่ะเอามาใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะใส่ผงฟู2ช้อนชานะคะ1 2ใส่ลงไปเลยน้ำตาลวานิลาใส่ลงไปผสมด้วยนะคะก็ใส่ลงไปเลยเนยลงไปเลยนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มาปั่นทุกอย่างนะคะเข้าด้วยกันจากนั้นเรามาใช้มือของเรานะคะที่ล้างแล้วเรียบร้อยนวดแป้งให้เข้ากันนะคะพอเรานวดได้แบบนี้แล้วนะคะนี่เข้ากันเป็นเนื้อแบบนี้แล้วเราจะไปใส่ฟอร์มกันนะคะฟอร์มขนาด26เซนนะคะจะทาเนยให้ทั่วๆเนาะทานเค้กของเราลงไปนะคะชื่อหนึ่งนี่เพื่อไม่ให้เนื้อเค้กติดมือเราก็ใช้แป้งนวลแบบนี้นะคะเราจะทำการเกลียของเนื้อตัวเค้กเนี่ยนะคะให้ทั่วฐานเค้กเลยพอเกลี่ยฐานให้ทั่วแบบนี้แล้วนะคะเรามาใช้ทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะดันเอาตรงขอบนะคะให้ขึ้นไปสูงขึ้นมาให้สูงนี่เลยนะคะเพราะว่าเราจะเทชีสเค้กของเรานะเนื้อเค้กลงไปตรงกลางนะคะทุกคนดันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนื้อเค้กก็จะเนียนขึ้นไปจากนั้นนะคะก็มาเกลี่ยลงให้เป็นส่วนเท่ากันให้อยู่ในระดับเดียวกันโอเคค่ะเราจะเอาส่วนนี้ไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนหรือวางไว้ในบริเวณบ้านที่มีอากาศเย็นแล้วเรามาทำเนื้อชีสเค้กกันค่ะส่วนนี้นะคะทีนึงก็จะมีมัสคาโปเนนะคะหรือควักนะคะ500กรัมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเฟรชเคสเลยนะคะที่เป็นชีสเนาะชีสที่เป็นเฟรชชีสโอเคค่ะแล้วก็มีส่วนของน้ำตาลนะคะน้ำตาล100กรัมนะคะแล้วก็มีวานิลาชูการ์1ซองนะคะแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะคะเท่าปลายมีดมีน้ำมันพืชนะคะ40กรัมไข่ไก่2ฟองผงพุดดิ้ง1ซองนะคะแล้วก็มีนมสดนะคะ500มิลลิลิตรเนาะเราจะใส่ทุกอย่างผสมเข้าด้วยกันอุ้ยวานิลาพุดดิ้งนะคะ
แล้วก็ใส่นมลงไปเหลือนมไว้นิดหน่อยนะคะทุกคนเกลือน้ำตาลผสมเข้าลงไปแล้วก็ใส่ผงน้ำตาลกลิ่นวานิลานะคะวานิลินชูการ์เอาตัดไม่หมดใส่ลงไปใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปใส่มัสคาโพเนหรือฟ้าของเราลงไปนะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้เห็นไหมกล่องเนี่ยหนึ่งแค่250กรัมนะคะที่หนิงก็ต้องซื้อมา2กล่องนะเพราะว่าใช้500กรัมนะคะแล้วก็ปั่นทุกอย่างเข้าด้วยกันใส่นมอีกครึ่งนึงลงไปนะคะทั้งหมดเลยค่อยๆปั่นจากนั้นเราก็จะมาเทลงในฟอร์มเค้กของเราเลยค่ะทีนี้วอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปอบกันที่ไฟ160องศานะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ55ถึง1ชั่วโมงนั่นแหละนะคะทุกคนไปอบแล้วมาดูกันนะคะนี่ค่ะทุกคนตื่นเช้ามา 7:30 นะเพื่อจะมาทำสิ่งนี้หนึ่งแช่เนื้อเค้กนะคะซึ่งเป็นชีสเค้กเนาะไว้ในตู้เย็นนะคะเอาไว้1คืนแล้วตอนนี้ก็นี่เซ็ตตัวดีแล้วค่ะทุกคนถึงๆอุ้ยมือล้างแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาวางสตรอเบอรี่นะคะใส่หน้าของเค้กลงไปนะคะเราคือแบบใจก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนอนยาวได้ที่จริงก็เป็นวันเสาร์นะนายช่างยังหลับอยู่เลยนะคะที่นี่ก็ต้องรีบมาแต่งหน้าเค้กเพราะว่าสตรอเบอรี่ของเรารอนานไม่ได้เราก็มาเรียงเรื่อยๆนะคะให้แบบเต็มชั้นนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็มาโรยเคลือบนะคะเราจะมาทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนี่คือช่องว่างนะคะเราก็จะเติมเอานี่เลยสตรอเบอรี่วางให้เต็มเลยนะคะจะได้มองไม่เห็นชีสเค้กข้างในพอเราหั่นปุ๊บจะได้แบบโอ้โหมีเนื้อเค้กข้างในอีกอะไรอย่างงี้เรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยทอสเทนกูสนี่ก็คือทอสเทนกูสนะคะหรือผงเคลือบนะจะเป็นแบบนี้นะคะซองแบบนี้นะแล้วก็ที่นี่จะมีหลากหลายแบบมากถ้าเป็นเจลาตินเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแผ่นก็มีนะมีหลากหลายแบบแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับวุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันใช้1ซองกับอีกครึ่งนึงนะคะครึ่งซอง1กับอีกครึ่งเพราะซองนึงจะมีอยู่12กรัมเนาะดังนั้นก็ใช้อยู่18กรัมนะผสมน้ำลงไปนะคะวัสเตอร์ไตรฮุนัส375มิลลิลิตรนะคะน้ำไตรฮุนัสเพิ่มอุ่น10มิลลิลิตรก็ชูการ์นะคะน้ำตาลใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะคะไตรเอสเลฟชูการ์2อันนี้จะเป็นตัวแบบมีสีนะคะสีของสตรอเบอรี่เนาะแต่ว่าจะเป็นอีกตัวก็จะมีเป็นใสๆก็มีนะคะทอสเทนกูสนี่เราก็จะมาตั้งไฟให้เดือดปุ๊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 ดนะนี่ค่ะแบบนี้เป็นอันใช้ได้แล้วเห็นไหมติดออกมาด้วยกับไปไม้กวนโอเคเราก็จะมาพักไว้ก่อนนะคะ2นาทีเนาะเพื่อให้เซตตัวแล้วก็เย็นตัวนิดหนึ่งนะคะสวยมินูเทนลัสเซนแล้วก็เราจะมาโรยหน้าสตรอเบอรี่ชีสเค้กของเรากันทอสเทนกูสของเราลงไปใช้ช้อนนี่แหละค่ะทุกคนจะได้ทั่วถึงเนาะชีสเค้กจะได้เซตตัวนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีทีหนึ่งใช้สตรอเบอรี่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ต้องต้มเพิ่มอีก1ซองเพื่อจะมาโรยหน้านะแต่ว่าทีหนึ่งใช้1ซองกับน้ำอีก220มิลลิลิตรนะคะแล้วก็น้ำตาลอีก2ช้อนแล้วก็มาเนี่ย
ลุยหน้าให้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราพักไว้นะคะแล้วก็ให้เย็นเซตตัวเรามาเอาออกจากฟอร์มอันนี้ยากสุดแทนเวลาที่สำคัญที่จะต้องแกะออกจากฟอร์มแล้วค่ะโอ้ถ้าพังเนี่ยพังนี่ใจสลายเลยทุกคนเดี๋ยวนึงค่อยๆทำค่อยแกะค่อยๆแซะรอแป๊บนะคะอุ้ยวุ่นนะบายเรียบร้อยทุกคนร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ยังไม่ออกจากฟอร์มก้นเดี๋ยวจะหั่นออกเป็นชิ้นให้นายช่างใหญ่ชิมนะคะเธอรออยู่ค่ะดูค่ะอุ้ยสตรอเบอรี่เต็มๆช่ำๆเป็นชูบเอาอุ้ยดูค่ะชีสเค้กข้างในเดี๋ยวไปเสิร์ฟนายช่างใหญ่บีบวิปครีมลงไปให้สวยแล้วค่อยเอาไปเสิร์ฟนะคะน่าทานไหมคะทุกคนดูค่ะวุ้นยังดึงๆแบบแช่เย็นๆนะคะเสิร์ฟแบบกับกาแฟคู่กาแฟเดี๋ยวทีนึงชงกาแฟด้วยนะคะเอาไว้ไปเสิร์ฟนายช่างใหญ่แล้วค่ะทุกคนไปดูนายช่างใหญ่ชิมเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีนึงอินเยอรมนีด้วยนะคะเอาวีดาเซนโฮเฟียฟิชบาร์Mit meinem Video. Wir sehen uns nächstes Mal, ne? Ich habe Hunger. Oh, du Kuhn. Na dann. Rauf geht's hin, die Ka. Bye bye, Ka. Guten Appetit. Guten Appetit. Oi, oi, oi. Erläu mich, Ka? Erläu, Ka.แล้วก็อร่อยมาก